าตำแหน่งตำแหน่งที่วางก็จะมีตัวเสียงวูเฟอร์อยู่ที่ประตูมิดแลนด์อยู่ที่แผนแล้วก็ตัวทวิตเตอร์อยู่ที่หูช้างก็คือทำขึ้นมาใหม่เหมือนกันใช่แล้วคู่หลังล่ะคะจัดวางไว้ตรงไหนเอ่ยคู่หลังจะมีอยู่ที่ประตูอีก1ชุดนะครับแล้วก็มีอยู่ที่แผงลำโพงหลังอีก1ชุดเบ็ดเสร็จแล้วกี่ดอกเนี่ย3ชุด6ดอกปลาเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยก็เฉพาะเนี่ยคร่าวๆเลยนะชุดละ 90,000 บ้าบ้าบ้า3ชุดคูณไปสิท็อปปะล่ะ7จุงท็อปแม็กท็อปยังไม่รวมซับวูเฟอร์ยังไม่รวมซับวูเฟอร์ครับซับวูเฟอร์ของอีตันเหมือนกันอีตันเหมือนกัน12นิ้วกี่ดอก2ดอก2นิ้ว2ดอกคือใส่ตาเนี่ยไม่ได้อยากถามเลยว่าใหญ่รุ่นอะไรแล้วจะถามราคาดิฉันรู้นะคะดอกละเท่าไหร่คู่ละประมาณ 70,000 ครับผมโอ้โดนไป 70,000 2ดอกค่ะแล้ววางตำแหน่งเราไว้ตรงไหนวางไว้ตรงไหนอยู่ท้ายรถครับผมซับวูเฟอร์คุณสมบัติของอีตันเนี่ยค่ะครับเขาเจ๋งตรงไหนนะคะเขาทนไหมเขายังไงบ้างทนไหมทนอืดอืดด้วยจิ๊บจ้องด้วยพออืดด้วยเบ็ดลึกเบ็ดลึกโอ้ยลึกเบ็ดลึกครับเบ็ดลึกชุดหนักลึกอีกคนชอบเป็นไงเท่าไหร่เท่าเด็ดมือเหรอโอ้ยจิ๊บจ้องเยอะแล้วเนี่ยวางไว้ตรงไหนของท้ายรถนะคะด้านซ้ายด้านขวาครับแล้วเขาไม่ต้องตีตู้หรือตู้ไปก็ตีตู้ตีตู้ครับตีตู้ด้านข้างรถเลยครับอ๋อเพราะฉะนั้นตู้เขาก็ต้องไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมก็ตามปริมาตรครับปริมาตรที่เขาคำนวณมาแต่ว่าเราดีไซน์ให้มันดูโล่งค่ะคันนี้ฟังนอกรถหรือฟังในรถนะคะฟังในรถครับฟังในรถเยอะมากเลยนะฟังในรถแต่นอกรถก็ฟังได้นะอ๋อมาต่อกันที่แอมค่ะครับแอมก็คงยี่ห้อเดิมเป็นอีตันเหมือนกันครับผมกี่ตัว3ตัว3ตัวอะไรขับอะไรบ้างคะก็มี4 channel 2ตัว2ตัวแล้วก็เป็นคัดดีอีก1ตัวก็คือขับซับวูเฟอร์2ดอกใช่แล้วตำแหน่งที่จัดวางจัดวางไว้ตรงไหนคะอยู่ท้ายรถเหมือนกันครับผมนี่แหละที่หนูต้องบอกแล้วสิ่งต่อไปที่คุณผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเลยคืออะไรเหรอพี่อะไรวิธีจัดวางบอกเลยว่าวิธีจัดวางสวยมีความยากง่ายอยู่ในตัวเองอันนี้บอกเลยนะว่าถ้าใครดูรายการของเรามาตลอด1ปีเต็มถ้าพลาดช่วงนี้ถือว่าพลาดละกันจบ ไปดูหลังรถกันดีกว่าว่าเออมันต้องเห็นนะอยากเห็นด้วยตาต้องไปดูคุณผู้ชมมันเท่หนูยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นไปดู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 ชมครบ3กล้องอย่างเนี้ยไปดูไปดู3กล้องครบนะไปดูค่ะสูงนะครับเป็นเทคโนโลยีญี่ปุ่นนะครับแบรนด์เฮอริเคนสินค้าของคนไทยนะครับคนไทยสินค้าของเฮอริเคนนี้มีอะไรบ้างคะคุณดอกณปัจจุบันนะครับสินค้าหลักของเรานะครับก็คือกองอากาศสแตนเลสนะครับสตีลของเรานะครับแล้วก็มีสายโลเทียนแล้วก็รวมไปถึงเอ็กเซียนนะครับเป็นกล่องเครื่องบรรจุไฟ
ก็คือลายโปรดักต์ของโพลิเคนนั่นเองแล้วตัวกรองอากาศตัวนี้พิเศษกว่าตัวกรองอากาศตัวเดิมยังไงอะคะกรองอากาศตัวนี้เนี่ยจะทำให้อากาศไหลผ่านเข้าเครื่องยนต์ได้ดีกว่านะครับด้วยกรองเดิมเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติเป็นวัสดุกระดาษนะแต่ของเราเลือกใช้ตะข่ายสแตนเลสที่ทอด้วยความละเอียดสูงนะคุณสมบัติของมันคือกรองฝุ่นได้ละเอียดรวมทั้งยังทำให้อากาศไหลผ่านได้ดีนะครับเมื่ออากาศเข้าเครื่องยนต์ได้มากขึ้นเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มแรงงานในเครื่องยนต์นะครับทำให้การจุลระเบิดสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับทำให้อัตราเร่งดีขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันโอ้โหเป็นผลพวงที่ได้จากการใช้เจ้าตัวกรองอากาศตัวนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ถ้าอย่างนี้ตัวกรองอากาศตัวนี้มีสำหรับรถรุ่นทุกยี่ห้อหรือยังคะตอนนี้ครับผมเราปัจจุบันเรามีรายผลิตครอบคลุมประมาณ 98% ของตลาดก็คือรถทั่วไปในตลาดที่เห็นทุกวันนี้ก็คือเรามีแน่นอนก็เห็นจากด้านหน้านะคะมีหลายรูปทรงมากเลยน่าจะเป็นของรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อใช่ไหมคะที่เอามาให้เราดูวันนี้ก็คือสำหรับรถยนต์รถยนต์หลายๆรุ่นที่ดูใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นกระบะก็ใช่ครับของตัวนี้จะเป็น Toyota Vigo Fortuner นะครับรูปแบบก็จะไม่เหมือนกันครับเจ้าตัวกรองอากาศเนี้ยค่ะเวลาทำความสะอาดนี่คือไม่ยุ่งยากเลยนะครับอันนี้ข้อดีของมันคือล้างง่ายนะครับใช้น้ำเปล่าล้างได้เลยนะครับคือถอดออกมาแล้วก็สามารถขัดล้างได้ด้วยใช่ใช้แปรงสีฟันนะครับแปรงอ่อนนะครับขัดได้นะครับฉีดน้ำล้างนะครับแล้วก็อาจจะใช้น้ำยาช่วยนะกรณีเลอะคราบน้ำมันจากท่อไอเสียอะไรนี้ก็ใช้พวกแชมพูนะครับหรือแชมพูล้างรถก็ได้ร่วมได้นะครับแปรงขัดขัดจุ่มน้ำตากแห้งแล้วก็จะใส่กลับมันก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนกรองไปอีกด้วยเพราะว่าตัวกรองอากาศเก่าเนี่ยเวลาเขาทำความสะอาดอย่างเงี้ยมันเหมือนทำความสะอาดยากมันทำความสะอาดไม่ได้หมักหมกด้วยใช่ไหมคะเพราะมันเป็นกระดาษกรองกระดาษมันได้แต่เป่าลมนะครับอายุการใช้งานจะอยู่ประมาณ10,000 โลก็จะต้องเปลี่ยนทิ้งนะครับแต่ถ้าอันนี้นี่300,000 โลขึ้นไปโอ้โหตอนนี้ทดสอบแล้วนะครับรถทางบริษัททดสอบอยู่430,000 โลยังวิ่งได้อยู่ปกติครับโอ้โหซึ่งคุ้มค่ามากค่ะที่บอกว่าวัดประสิทธิภาพมาแล้วอะเพิ่มขึ้นนี่วัดจากอะไรอะครับเราเคยทดสอบนะครับเอารถ Toyota Vios ไปขึ้นแท่นทดสอบนะครับDyno Test นะครับผลทดสอบออกมาแล้วคือกรองอากาศเดิมเนี่ยให้แรงม้าอยู่ที่98แรงม้าแต่เมื่อใส่กรองสแตนเลสของเฮอริเคนของเราแล้วเนี่ยอยู่ที่102แรงม้าซึ่งก็คือเพิ่มขึ้นมา4แรงม้านะครับหรือประมาณ 4% โดยรวมนะก็คืออัตราเร่งเนี่ยเพิ่มขึ้นเห็นผลแน่นอนนะครับเรารับประกันอีกเรื่องนึงค่ะพี่ลูกกี้ที่บอกว่า 98% ของรถในท้องตลาดเนี่ยมีหมดแล้วสำหรับไส้กรองอากาศตัวนี้แล้วถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยคะมีไหมอ่ะทางนี้เป็นมีลายของรถอะไรบ้างเออครับและปัจจุบันเราผลิตให้กับยานยนต์เกือบทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์เล็กนะครับบิ๊กไบค์นะครับหรือจะเป็นรถยนต์ประเภทรถตู้รถ4ประตูรถกระบะนะครับเรามีหมดรวมไปถึงรถใหญ่นะครับรถบรรทุกรถหัวลากนะครับฮีโน่งั้นแสดงว่าก็มีครบเนาะครบแล้วแหละทุกทัวร์ถามถึงวารันตีค่ะมีหรือเปล่าคะสินค้าของเอริเคนนะครับกองกัดแต่เด็ดเรารับประกันโครงสร้างนะครับ1ปีคือโครงสร้างของเขานี่รับรองว่าแข็งแรงแน่นอนมีปัญหาอะไรเคลมได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะสนใจแล้วล่ะค่ะจะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนนะคะก็ติดต่อบริษัทได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับ024340070ครับตามพี่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นบอกว่ามีของมาแจกแจกอะไรคะก็เป็นไส้กรองอากาศนะครับ1รางวัลรางวัลรุ่นใดก็ได้รุ่นไหนก็ได้รถยนต์ก็ได้มอเตอร์ไซค์ก็ได้กติกาค่ะคุณผู้ชมแค่ถ่ายรูปนะคะรายการของเราที่ออนแอร์อยู่นะคะแล้วก็ไปโพสในแฟนเพจค่ะค่ะแฮชแท็กคำว่าเฮอริเคนค่ะแล้วก็แฮชแท็กรถรุ่นที่คุณใช้อยู่ด้วยนะคะแล้วก็รับรางวัลไปเลยค่ะนี่นึงละวันนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ท็อปมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะช่วงหน้ารออยู่นะคะพักแป๊บเดียวค่ะคนเนี้ยกินสลีดว้าวส่วนคนนี้ไม่ได้